بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนอัลกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันได้มีโอกาสเข้าใกล้เดือนรอมฎอนเข้าไปทุกทีนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทนะขอดุอากันทุกวันให้เรานั้นได้ไปสู่เดือนรอมฎอนเดือนแห่งความจำเริญเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหนึ่งในซุนนะของเดือนชาบานก็คือเน้นย้ำให้มีการฝึกฝนเรื่องกุรอานให้มากๆเพื่อเวลาที่เราเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วเราจะได้อ่านกุรอานอย่างคล่องแคล่วอ่านแบบกระฉับกระเฉงนะครับแต่ในส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับก็นำเรียนกับพี่น้องว่าการเรียนการสอนก็ยังมีทุกเสาร์นะแม้ว่าจะเข้ารอมฎอนไปแล้วไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่ากุรอานเนี่ยยิ่งต้องเข้มข้นนะเมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะสิ่งที่เราจะพักได้เนี่ยก็คือเรื่องดุนยาดุนยาเนี่ยเผาลงพักลงนะทำพอประมาณแต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำให้มากก็คือเรื่องของอิบาดะห์ให้เข้มข้นนะครับบางคนเนี่ยพักทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยอาคิเราะห์ก็พักด้วยไม่ใช่นะเรื่องศาสนาเนี่ยยิ่งเข้ารอมฎอนยิ่งต้องเข้มข้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มนะครับในอายะห์ที่185ซูเราะห์อาลอิมรอนแต่ก่อนอื่นก็เริ่มที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي مมาลิกิยาอุมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอาเมนเดี๋ยวเริ่มที่185นะครับกุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์นะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมكل نفس ذائقة الموت ตรงซานะห้าฮารอกะมัดวาจิบนะครับยาวนิดนึงนะซินตรงนี้สามฮารอกะนะครับเป็นอิกฟานะอีกรอบนึงกุลลุนัฟซิซาอิกอตุลเมาต์กุลลุนัฟซิซา
ุลเมาตวะอินนะมาตุวัฟฟาวนะอูจูรอกุมยะมัลกิยามะอีกรอบหนึ่งนะวะอินนามาตุวัฟฟาวนาอูจูรอกุมยะมัลกิยามะفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِيأموالكم وأنفسكم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكموَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْดูความหมายนะครับอายะที่185ซึ่งเราอาจจะได้ยินอายะนี้บ่อยโดยเฉพาะเวลาพูดถึงเรื่องของความตายนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มต้นอายะนี้โดยบอกว่ากุลลุนัฟซินแต่ละชีวิตทุกๆชีวิตนั้นซาอิกอตุลเมาต์จะได้ริมรถแห่งความตายนะซึ่งอายะตรงนี้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับก็คลุมไปหมดเลยก็คือสิ่งที่พระองค์สร้างและบังเกิดมาในโลกนี้ทุกชีวิตทุกคนต้องได้ดิ้นรบแห่งความตายดังเช่นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่ากุลลุมันอะลัยฮาฟานทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินนะย่อมดับสลายนะทุกสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนั้นต้องดับสลายวะยะบกอวะจะฮูร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมนะอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัรเราะห์มานและพระพักตร์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงประเสริฐเท่านั้นแหละที่ยังคงเหลืออยู่คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่คงเหลืออยู่โดยที่จะไม่ตายญินมนุษย์และสิ่งถูกสร้างทั้งหลายสัตว์ต่างๆนะครับก็จะต้องสูญสลาย
มาลายไปนะครับและแน่นอนนะพอหลังจากนั้นผ่านดุนยาไปแล้วก็จะมีอีกโลกหนึ่งก็คือโลกอาคิเราะห์ก็จะทำให้ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดนะแม้กระทั่งสัตว์สี่เท้าวัวควายเนี่ยก็ถูกฟื้นคืนชีพมาด้วยนะและในความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสัตว์แน่นอนนะครับมันไม่ได้มีสติปัญญามันไม่รู้หรอกทุกอย่างที่มันกระทํานั้นที่มันทําไปด้วยกับสัญชาตญาณเท่านั้นแหละมันไม่ได้คิดไต่ตองนะแต่ถามว่าในระหว่างสัตว์เนี่ยมันมีการละเมิดกันไหมมีเช่นไอ้ตัวใหญ่กว่ามันไปขวิดนะไอ้ตัวเล็กกว่าเขาหักหรือเป็นแผลในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้ความยุติธรรมโดยที่ไอ้ตัวที่ถูกขวิดโดยที่มันไม่ตัวเท่ากันนี่นะเอาคืนคืนกลับไปแต่หลังจากนั้นเท่านั้นแหละพี่น้องก็ให้กลายเป็นดินไปแต่ก็ยังให้ความยุติธรรมในตอนที่มันมีชีวิตอยู่แล้วมันถูกไอ้ตัวใหญ่กว่าจ่าฝูงเนี่ยรังแกนะและเช่นเดียวกันนะมนุษย์ที่ไปรังแกสัตว์ไปทรมานสัตว์อันนี้ก็จะมนุษย์ก็จะได้รับบาปตรงนี้ด้วยนะถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามที่จะเอาสิ่งมีชีวิตมาเป็นเป้าในการทดสอบความแม่นนบีสอนให้ฝึกธนูแต่ไม่ได้เอาเป้าธนูเป็นนกบินไปแล้วก็ยิงเล่นนะนี่ยิงเล่นนะถ้ายิงด้วยกับการล่ามาเป็นอาหารนี่ไม่ห้ามทำได้ตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์บอกทุกชีวิตนั้นจะต้องลิ้มรสแห่งความตายคราวนี้ต่อมาเนี่ยคำถามในตัฟซีรอิบนุกะซีรก็บอกว่าชัยชนะเป็นของใครหรือความสำเร็จก็ได้นะจะแปลว่าความสำเร็จหรือชัยชนะเนี่ยจะเป็นของใครคราวนี้ถ้าเราเอาคำจำกัดความของมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับเราก็จะได้คำจำกัดความจำกัดความเยอะไปหมดเลยถ้าคนนี้เขารับราชการคำจำกัดความของเขาก็ต้องเป็นซีใหญ่ๆเป็นอธิบดีเป็นผู้ว่าถ้าคนพวกนักเรียนต่างๆก็ด็อกเตอร์ถ้าเป็นด็อกเตอร์นี่ถือว่าสำเร็จละแต่คนไม่เป็นด็อกต้องปีเตอร์ด้วยนะถ้าไปเรียนด็อกเตอร์โอ้โหมันรู้สึกยังไม่สำเร็จนี่คือความสำเร็จในมุมมองของมนุษย์ก็มีหลายแบบขึ้นอยู่ว่าอะไรเป็นตัวที่เขาวางเป้าหมายเอาไว้เป็นสิ่งที่วางเป้าหมายเอาไว้ถ้าเขาวางเป้าหมายไว้ในเรื่องดุนยาเช่นมีบ้านมีรถมีหน้าที่การงานที่ดีว่าเป็นความสำเร็จนะเขาก็มองตรงนั้นแหละเมื่อไปถึงแล้วก็ถือความสำเร็จแต่ที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความสำเร็จที่อยู่ในดุนยาเท่านั้นแหละพอถึงเวลาไปแล้วกลับไปโลกอาคีรอแล้วเนี่ยไอความสำเร็จแบบเนี้ยที่มนุษย์บอกว่ามันสำเร็จเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมต่อวันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความสำเร็จที่แท้จริงอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดฟามันดังนั้นผู้ใดนะแท้จริงพวกเจ้าเนี่ยจะได้รางวัลตรงนี้ก่อนนะวะอินนามาตัวฟาวนาอูจูรอกุมเยามัลกิยามะรางวัลของผู้ศรัทธารางวัลที่เราทำความดีตื่นมาละหมาดในยามค่ำคืนบริจาคเนี่ยรางวัลของมันเนี่ยจะได้แบบครบถ้วนผมใช้คำว่าครบถ้วนนะอยู่ที่ไหนเยามัลกิยามะในวันกิยามะแต่ถามว่าคนที่บริจาคคนที่ทำความดีได้รางวัลหรือยังในดุนยาได้แล้วคนที่บริจาคนี่ก็สบายใจแล้วได้บางส่วนแต่ยังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เอาไปบางส่วนเท่านั้นแต่เต็มๆอยู่ที่วันกิยามะห์นะแต่มีความสุขนะคนตื่นมาละหมาดคนที่ได้ทำความดีมีความสุขแหละซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ได้กระทำเขาจะมีความวุ่นวายต่อในหัวใจเขาอัลเลาะห์จะไม่ให้เกิดความสงบในหัวใจเขาแต่คนที่ละหมาดอยู่กับอัลเลาะห์เนี่ยมีความสุขแต่เป็นความสุขที่อยู่ภายในนะแล้วก็แสดงออกมานะครับจากความสบายของหัวใจแล้วก็ออกมาที่ร่างกายด้วยคราวนี้ฟะมันซุซิฮานี่แหละความหมายคนที่ได้รับชัยชนะอัลเลาะห์บอกว่าและผู้ใดที่ถูกทําให้ห่างไกลจากไฟนรกซุซิฮาอานินนาร์ห่างไกลด้วยนะไม่อย่าเข้าใกล้นะห่างไกลแล้วก็วะอุดคิลันญันนะตาและก็ได้เข้าสวงสวรรค์แบบปลอดภัยวงเล็บตรงนี้คือปลอดภัยเพราะว่าห่างไกลจากนรกแล้วไม่ได้เข้านรกไม่ได้เข้าสวรรค์โดยผ่านนรกเข้าแบบห่างไกลนรกมาเลยแล้วก็เข้าสวรรค์เลยเนี่ยฟะกอดฟาสนี่แหละคือคนที่ประสบความสำเร็จบุคคลที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงไม่ได้กลิ่นไอของนรกแม้กระทั่งกลิ่นไอของนรกนี่ก็ไม่ได้ไปสัมผัสนะ
อัลลอฮ์บอกต่อว่ามัลฮัยาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูรและแน่นอนนะว่ามัลฮัยาและการมีชีวิตนะและชีวิตใช่ไหมความเป็นอยู่ในดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่อื่นใดเลยเว้นแต่อิลลามาตาอุลกุรูรเว้นแต่สิ่งที่อำนวยประโยชน์แบบไม่จีรังยั่งยืนมันหลอกลวงคำว่าหลอกก็คือไม่อยู่กับเราตลอดชั่วครั้งชั่วคราวคราวนี้ในหะดีษบทนึงเนี่ยพูดเปรียบเทียบเอาไว้ถึงความสุขหรือคุณค่าของสวรรค์เนี่ยนบีบอกว่าเมาดิอุซาตินที่ที่ใช้วางแส้แส้มันจะอันเล็กๆอ่ะเนาะเคยเห็นไหมแส้ที่เขาตีหรือไม้เรียวอย่างเงี้ยเล็กๆเอาวางลงไปแล้ววัดปริมาณพื้นที่ที่ใช้วางแส้ซึ่งผมว่าไม่รู้จะกี่เซนนะมันคงไม่เป็นวาหรอกอย่างของบ้านเราเนี่ยวัดที่ก็เป็นตารางวาใช่ไหมแต่เนี่ยนิดเดียวเองที่วางแส้ฟินจันนะแต่อยู่ในสวรรค์นะคอยรุนดีกว่ามีนัดดุนยาโลกดุนยาทั้งหมดเลยไปเทียบกันที่แถวสีลมนะไปที่แถวในเมืองที่แพงๆเนี่ยก็ทู่สู้ที่เล็กๆที่วางแส้ในสวรรค์ไม่ได้มีนัดดุนยาว่ามาฟีฮาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดของที่มีค่าบนดุนยาทั้งหมดเอามากองรวมกันก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับที่เล็กๆที่อยู่ในสวรรค์หลังจากนั้นอิกรออูอินชิตุมหลังจากนั้นท่านนบีนะก็บอกว่าหากพวกท่านประสงค์ให้อ่านอายะห์เมื่อกี้นะครับก็คือฟามันซุซิฮะนั่นแหละอ่านทั้งอายะห์เลยก็พูดถึงความเป็นอยู่ในดุนยาเนี่ยจะมีที่มากมายขนาดไหนสุนหมดมันก็กลายเป็นวันที่เราจากไปเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะสุดท้ายเราถูกย้ายไปอยู่ที่วะกับกันทั้งหมดฉันบอกไปแล้วที่วะกับกูโบนั่นแหละที่วะกับไม่มีใครฝังไว้ในบ้านตัวเองหรอกกูสาซื้อมันตั้งแพงอ่ะนะลงทุนซื้อมาเวลาตายฝังที่บ้านไหมไม่มีไปฝังกูโบฝังพี่วะกับนี่แหละของจริงที่อยู่ของเราของจริงนะอ่านอยู่ที่นี่เราอยู่เดี๋ยวก็จากกันแล้วนะครับต่อมาครับอายะกุรอานหนึ่งที่เราอ่านในสุรอะลานะบันตุซีรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิรอตุคอยรูวะอับกอหามิได้แต่พวกเจ้าเนี่ยเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหากคนที่อะไรคนที่เขาหลงในดุนยาเนี่ยเขาเลือกความเป็นอยู่ในโลกนี้เป็นหลักเลยวัลอาคิเราะตุคอยรูวะอับกอทั้งที่โลกหน้าเนี่ยมันดีกว่าและมันก็ยั่งยืนกว่านะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการเปรียบเทียบระหว่างความเป็นอยู่อย่างหรูหราสบุกสุขสบายในดุนยาเมื่อเทียบกับความสุขสบายในโลกอาคิเราะห์เนี่ยให้เทียบแบบนี้วัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลเลาะห์นบีสาบานต่ออัลเลาะห์บอกว่ามัดดุนยาฟิลอาคิเราะห์โลกดุนยานี้เมื่อเทียบกับโลกอาคิเราะห์อิลลาจะเทียบได้กามายักมิสุอะฮะดุกุมอุสบะอูฮูฟิลยัมมีเปรียบได้เหมือนกับคนคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเนี่ยเอานิ้วจิ้มลงไปจุ่มลงไปแม่จุ่มลงไปในน้ำทะเลหรือในมหาสมุทรนะฟัลยันซุรบิมะตัรจิอูอิไลหลังจากนั้นก็เอานิ้วที่เราจุ่มลงไปในมหาสมุทรเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วลองพิจารณาดูซิว่ามีอะไรติดอยู่ที่นิ้วของเราบ้างก็จะติดอยู่แค่รอยเปียกหรือคราบน้ำเท่านั้นแหละนั่นแหละที่เหลือคืออาคิเราะห์มหาสมุทรทั้งหมดเลยเนี่ยมีแค่นี้แหละที่เราติดอยู่ในดุนยามีอยู่แค่นี้ส่วนในโลกหน้าเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมไว้อย่างมากมายมหาศาลแต่ฟังแบบนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะทิ้งดุนยากันนะไม่ต้องเอาอะไรละฉันจะบริจาคจนกระทั่งลูกหลานไม่มีที่เลยอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ต้องบอกกันว่าเราอย่าลืมส่วนแบ่งในดุนยาด้วยใช้คำว่าส่วนแบ่งในดุนยาแต่แน่นอนแหละครับว่าให้เราทุ่มเทให้มากๆโดยเฉพาะในโลกหน้าหมายถึงว่าให้ทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็แบ่งเวลาด้วยในการบริหารจัดการนะครับเรื่องราวในดุนยานะต่อมาครับอายะต่อมาพูดถึงการทดสอบละตุบละวุนนะฟีอัมวาลิกุมแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าวะอันฟุสีกุมและก็ตัวของพวกเจ้าด้วยในทรัพย์ถูกทดสอบนะพี่น้องก็เล่าไปแล้วในตอนที่แล้วใช่ไหมคนที่ตรณีในหนทางของเราอย่าคิดว่าดีอัลลอฮ์บอก
ที่ไหนได้มันไม่ได้ดีเลยอัลลอฮ์จะให้ทรัพย์ที่ไม่ได้จ่ายซะกาตเนี่ยมาเป็นงูฉกเราในวันกิยามะห์รัดตัวเราบอกไปแล้วในตอนที่แล้วอันนี้คือการทดสอบเรื่องของทรัพย์สินในกูโบสก็โดนแล้วโดนทั้งอาซาบกูโบสแล้วก็โดนทั้งวันกิยามะห์ด้วยคราวนี้และตัวของเราเนี่ยถูกทดสอบอย่างไรวะอันฟุซิวะอันฟุซิกุมก็แน่นอนการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะการเจ็บไข้ได้ป่วยและอีกอันนึงตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยวะละตัสมาอุนนะมินัลลซีนาอูตุลกิตาบมินกอบลิกุมสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะทดสอบก็คือพวกเจ้าจะได้ยินบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าพวกเจ้าก็คือพวกยะฮูดนะแล้วก็บรรดาคนที่ตั้งภาคีวะอุชริกูบรรดาคนที่ตั้งภาคีเนี่ยนะซึ่งก่อความเดือดร้อนอันมากมายพวกนี้ก็จะมาเย้ยหยันมาพูดจาไม่ดีนะบางครั้งเนี่ยเรามีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีเนี่ยที่เราไม่สามารถจะเลือกได้นะบางทีเพื่อนบ้านนี่แหละจะเป็นบททดสอบของเรามันเปิดเพลงให้เราฟังทุกวันเนี่ยลองดูซิว่าเราจะอดทนได้ขนาดไหนตรงนี้เนี่ยมีหะดีษบทนึงขออนุญาตนะเล่าให้พี่น้องฟังบันทึกโดยหม่ามบุคอรีท่านอุซามะบินเซดบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลเนี่ยได้ขี่ลาไปแล้วก็นั่งอยู่บนฟูกนะก็ฟูกก็เหมือนกับเป็นแผ่นรองไม่ถึงขั้นโซฟานะฟูกรองไม่ให้เจ็บก้นนะแล้วก็นำมาจากฟูกเนี่ยนำมาจากเมืองฟาดักอันนี้เป็นเมืองนึงแล้วกันนะเป็นฟูกที่มีชื่อนะครับแล้วก็มีอุซามะบินเซดเนี่ยนั่งซ้อนท้ายไปด้วยเพื่อไปเยี่ยมท่านซาดอิบนุอุบาดะซึ่งอยู่ในเผ่าของอัลฮาริสอิบนุคอสรอชก่อนที่จะเกิดสงครามบะดัรอันนี้ยุคแรกๆเลยสงครามบะดัรเกิดในฮิจเราะห์ที่2นี่ไปตั้งแต่ปีแรกๆที่นบีเข้าไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ก็นบีก็ไปเยี่ยมนะเครื่องมือในการประสานใจเนี่ย1ให้สลามเยอะๆแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารละหมาดในยามค่ำคืนแล้วก็การไปเยี่ยมไปมาหาสู่กันเวลาเราย้ายบ้านไปอยู่ที่ใหม่ๆเนี่ยใช้ข้อเนี้ยจะทำเป็นการประสานใจนี่ไปไหนไม่เคยให้สลามใครอยู่จนมานานๆแล้วไม่ใช่ยิ่งให้สลามยิ่งได้รับเขาเรียกอะไรนะการตอบรับที่ดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสท่านนบีไปเยี่ยมคราวนี้ก็ผ่านไปชุมชนนึงมีคนอยู่คนนึงชื่ออับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลลูนอันนี้หัวหน้ามุนาฟิกตอนนั้นคนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามนะยังไม่ได้รับอิสลามแต่ตอนหลังมารับอิสลามเนี่ยก็รับแบบหลอกๆอ่ะนะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับด้วยแล้วก็ร่วมอยู่ด้วยอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยนะหวังว่าอันนี้ก่อนที่อับดุลลอฮ์จะอับดุลลอฮ์บินอุบัยซัลลูจะเข้าอิสลามแต่ไม่ได้เข้าแบบจริงนะเข้าแบบหลอกซึ่งในที่ชุมนุมนั้นก็มีคนปะปนอยู่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมคนที่ศรัทธาแล้วเพราะอย่าลืมว่าก่อนที่นบีจะอพยพไปเนี่ยมีบางส่วนรับอิสลามแล้วนะแล้วก็มีมุชริกยังตั้งภาคีอยู่ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนมารับอิสลามแล้วก็มียะฮูดอยู่ด้วยแล้วก็มีอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะร่วมอยู่ด้วยอันนี้อีกคนนึงนะรวมกันอยู่หมดเลยปรากฏว่าท่านรอซูลเนี่ยก็ขี่พาหนะไปแล้วก็หยุดแล้วก็อ่านกุรอานให้ฟังคนที่ฟังเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนบอกกับนบีเขาเป็นอบูอุโสนี่เขาก็บอกพ่อนุ่มไอ้คำพูดที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยเขาฟังภาษาอาหรับรู้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าที่กุรอานบอกในเรื่องดีเลยนะถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อหนุ่มอย่าสร้างความรำคาญให้ฉันเลยนี่บอกกับนบีตอนนั้นเลยนะรำคาญแต่พูดดีนะรับไม่ได้แต่พูดดีนะบอกว่าไอ้ที่พูดน่ะดีนะรับไม่ได้แต่ว่ารำคาญอ่ะหากว่าเราต้องการคำพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปหาเองท่านไม่ต้องมาหาเราหรอกนะหลังจากนั้นปรากฏว่าก็ขี่ผ่านไปอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะก็มาอยู่ด้วยก็เล่าให้นบีฟังนะว่าพวกเนี้ยเป็นไงนะมาบอกมาพูดจาแบบนี้ไม่น่ารักเลยพูดจาแบบนี้ปรากฏว่าคนคนหนึ่งที่รู้ไส้รู้พุงของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อย่าถือโทษโกรธเขาเลยท่านรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านเนี่ยจะมาเนี่ยคืออัลลอฮ์เนี่ยเลือกนบีแล้วก็ประทานกุรอานให้แต่ถ้าไม่มีท่านรอซูลกุรอานไม่ได้ถูกประทานให้รอซูลเนี่ยคนคนนี้เขาจะกลายเป็นผู้ปกครองของเราคือเขาวางรากฐานไว้หมดแล้วว่าถ้านบีเนี่ย
ไม่ได้มาที่เมืองมะดีนะห์หรืออัลลอฮ์ไม่ได้รับไม่ได้ให้วะฮีมาที่นบีมูฮัมมัดคนๆนี้แหละจะเป็นกษัตริย์เลยนะใช้คำว่ากษัตริย์เลยนะของเราดังนั้นที่เขาพูดออกไปเนี่ยหาใช่เป็นอื่นอะไรเขาอิจฉาท่านที่เขาบอกว่าดำคานเนี่ยเขาอิจฉาท่านอย่าได้ถือโทษเขาเลยหวังว่าเขานั้นจะลดความอิจฉาลงไปแล้วก็เปลี่ยนมารับอิสลามซึ่งแน่นอนไอ้ความอิจฉาบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะงดได้อยู่ในใจถ้ามันซึมเข้ามาในใจแล้วก็ลำบากสุดท้ายอับดุลลาห์บินซัลลูนก็เป็นมุนาฟิกนะไม่ได้รับอิสลามอย่างแท้จริงตรงนี้แหละหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ประทานว่าแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินบรรดาผู้ที่รับคำพีมาก่อนและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยศรัทธาเนี่ยก่อความเดือดร้อนอันมากมายนี่เป็นสาเหตุของการประทานอายะห์อัลกุรอานนี้นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกว่าไงว่าอินตัสบิรูหากพวกเจ้าอดทนว่าตัตตะกูและเจ้าก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดนี้มินอัซมินอุมูดถือว่าเป็นกิจการที่เด็ดขาดแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญคำว่าเด็ดขาดนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วคือสองเรื่องเมื่อกี้อัลลอฮ์บอกแล้วเรื่องอะไรนะตัสบิรูซอบัตอดทนและก็ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นี่คือกิจการที่ขั้นเด็ดขาดละบางครั้งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายบางอย่างนี่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้เลยนะอดทนแล้วก็ยำเกรงอัลเลาะห์เยอะๆแต่บางอย่างแก้ได้ก็ต้องแก้นะก็ต้องไม่ใช่ซอบาตซอบาตขอโทษนะบางทีลูกดื้อไม่สนใจซอบาตอย่างเดียวเลยไม่อบรมไม่สั่งสอนนี่ก็ไม่ใช่คือถ้ามันที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องนึกถึงคำว่าซอบาตแล้วก็ยำเกรงอัลเลาะห์เยอะๆมอบหมายแล้วทำทุกวิถีทางแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็ต้องอดทนแล้วก็ยำเกรงอัลลอฮ์เยอะๆนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดในบททดสอบตรงนี้นะครับอ่านต่อนะอายะที่187นะครับกิตาบนี่แหละเดี๋ยวค่อยอัลลาดีนะอูตุนอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวะอิซอะคอซัลลอฮุมีซากัลลาดีนะอูตุลกิตาบวะอิซอะคอซัลลอฮุมีซากัลลาดีนะอูตุลกิตาบالذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ดูตัวนิดนึงนะละตู้ใบยีนุนนะตัวมันจะเขียนติดกันบางคนถ้าสับสนระหว่างบาลิสจุดบางทีดูไม่ทันตายาคนที่เป็นครูกุรอานได้นะถ้าระดับที่ชำนาญแล้วเนี่ยเขาสามารถอ่านกุรอานแบบไหนรู้ไหมอ่านกับหัว ฉันจะสอนอยู่ เวลาสอนลูกศิษย์อะเนี่ยกับหัวเนี่ยแล้วอ่านได้ถ้าอ่านกับหัวได้นี่นะชำนาญแต่อย่าไปทำนะโอ้อาจารย์บอกแบบนี้ฉันอ่านกับหัวเลยไม่ใช่อ่านถูกต้องนี้แหละแต่ถ้าเกิดไปสอนหนังสือเนี่ยมันก็ต้องให้เด็กนักเรียนอ่านฉันสอนอยู่บางทีมึนหัวเลยเจอติดๆกันเนี่ยแยกประสาทไม่ออกเพราะว่าบาลีใช่ไหมมันจะมีอยู่ข้างล่างข้างบนแต่อย่าไปทำนะอ่านปกตินั่นแหละแต่พูดถึงว่าฉันสอนหนังสือเนี่ยมันฝึกมากเลยเวลาสอนเด็กเนี่ยครูอ่านได้ยังไงเนี่ยบอกก็ต้องฝึกเลยลูกเอ้ยคราวนี้คนอ่านถ้าอ่านยังปกติยังอ่านผิดเลยเนี่ยไอ้จะไปอ่านกับหัวเด็ดขาดอันนี้เละแน่ดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยพี่น้องนะต้องพยายามฝึกให้ชำนาญนะอีกรอบนึงอัลลซีนาอูตุลกิตาบาลาตุบัยยินุนนะฮูลินนัสอัลลซีนาอูตุลกิตาบาลาตุบัยยินุนนะฮู
ตะกตุมูนะฮูฟะนะบะซูฮูวะรออะซูฮูริฮิมวะมาตะกตุมูนะฮูฟะนะบะซูดีมากนะครับอีกรอบหนึ่งวะลาตะกตุมูนะฮูฟะนะบะซูฟะนะบะซูฮูวะรออะซูฮูริฮิมวะลาตะกตุมูนะฮูฟะนะบะซูوَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَอยู่ที่บูนนะลาตะห์ซะบันนัลลซีนยัฟรอฮูนบิมาอะตาวะยุฮิบบูนลาตะห์ซะบันนัลลซีนยัฟรอฮูอีกรอบหนึ่งนะลาตะห์ซะบันนัลลซีนยัฟรอฮูนบิมาอะตาวะยุฮิบบูนลาตะห์ซะบันนัลลซีนยัฟรอฮูนบิมาوَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا หยุดตรงนี้นะยัฟอาลูไม่มีนูนนะครับหยุดแค่นี้فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهمعذاب أليم ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرضوالله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير จ้าอะมาดูความหมายนะครับวะอิซอะคอซัลลอฮุมีซากัลลซีนอูตุลกิตาบเมื่อกี้ก็พูดถึงการถูกทดสอบนะจากการต้องฟังเรื่องราวโดยเฉพาะพวกยะฮูดนะซึ่งตรงนี้อัลลอฮ์ก็ได้พูดถึงจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์นั้นเอาคำมั่นสัญญามีซากอนและดีจริงๆนะตรงนี้ยังมีอีกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไอ้คำว่าเอาคำมั่นสัญญาตรงนี้ก็หมายถึงให้นึกถึงบัญญัติที่อัลลอฮ์นั้นได้ใช้ให้กับยะฮูดเพราะคนเหล่านี้เนี่ยอย่าลืมนะว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขามีรอซูลแล้วก็มีคัมภีร์
พูดง่ายๆว่ามีไกด์ไลน์มาแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะว่าจะมีรอซูลท่านสุดท้ายซึ่งต่างกับพวกมุชริกีนมุชริกูนพวกนี้ก็คือกราบไหว้เจเวตอันนี้ไม่มีไกด์ไลน์เลยไม่ได้รู้บัญญัติศาสนามาก่อนนะพวกยาฮิลียะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆแต่ตรงกันข้ามกับยะฮูดที่ได้รับคัมภีร์ซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์นั้นได้เอาคำมั่นสัญญาจากบรรดาผู้ที่รับคัมภีร์ว่าและตุบัยยินุนนาฮูลินนาสนะว่าแน่นอนยิ่งพวกเจ้าเนี่ยจะต้องแจกแจงคัมภีร์นะให้แจ่มแจ้งแก่ผู้คนทั้งหลายตรงนี้หมายถึงว่าอะไรที่อยู่ในกุรอานผมขอโทษทีนะอะไรที่อยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาถ้าเทียบกับในกุรอานปัจจุบันเนี้ยก็ต้องบอกให้ตรงอัลลอฮ์บอกอะไรก็ให้สอนอย่าได้ปกปิดในสิ่งที่เป็นความจริงวะลาตักตูมูนะฮูอย่าได้ปกปิดนี่ไงอย่าได้ปิดบังไม่พอวะรออะซูฮูริฮิมวะนะบะซูฮูแล้วก็เวียงมันในกุรอานใช้คำว่าเวียงมันเวียงไปไหนเวียงทิ้งอ่ะดิเวียงทิ้งไว้วะรออะซูฮูริฮิมไว้เบื้องหลังเอาไว้ข้างหลังเวียงทิ้งไปเลยแปลว่าสนใจไหมเนี่ยไม่สนอันนี้เปรียบเสมือนเด็กที่เพิ่งเลิกมาจากโรงเรียนเห็นไหมบางทีทิ้งกระเป๋าไปเล่นวัชตาเราบิฮีซามานันกอรีลาและพวกนี้ก็เปลี่ยนขายศาสนาด้วยกับราคาที่เล็กน้อยยอมที่จะแลกความจริงโดยการเอาความเท็จเข้ามาแล้วก็แลกกับผลประโยชน์บิซัลมายัชตารูนฟาบิซัลวาบิซามายัชตารูนถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่เลวสิ้นดีหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่ามันซุอีละอันอินมินผู้ใดที่ถูกถามเกี่ยวกับความรู้ฝากะจะมาหูแล้วเขาก็ปกปิดมันไว้อุนจิมาเยามัลกิยามะในวันกิยามะเนี่ยจะถูกสวมตะพายสวมสะพายคล้ายๆวัวนะสวมสะพายบิลีจามินมินันนาสะพายเนี่ยทำมาจากไฟนรกคราวนี้คนที่เรียนศาสนาเนี่ยทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะหนึ่งถ้ารู้แล้วไม่สอนไม่บอกโดนเก็บไว้ในพุงอย่างเดียวเลยไม่บอกไม่เตือนแม่อะไรเฉยอุตส่าห์ไปเรียนมานะหมดเงินหมดทองข้ามน้ำไม่บอกไม่เตือนแม่อะไรเฉยนะไม่พอแถมยังไปสนับสนุนคนที่ทำผิดอีกหนักเลยนี่หนักเลยอันนี้แค่ไม่ต้องไปสนับสนุนนะแค่เฉยไม่บอกสำหรับคนที่บอกได้นะอันนี้บอกคนได้ก็ต้องดูถึงสถานการณ์ด้วยเนี่ยเขามาถามไม่บอกอัลลอฮ์บอกโดนโทษอีกประเภทหนึ่งไม่รู้และชี้ความรู้มีอยู่แค่10ตอบไป100อันนี้ก็ไม่ได้โดนอีกทั้งขึ้นทั้งร่องอ่ะถ้าจะตอบก็เป็นความรู้แล้วก็ไม่เกินกว่าที่ตัวเองมีความรู้และถ้ามีความรู้อยู่100ตอบแค่10ก็ไม่ได้ก็ต้องตอบให้ครบ100นี่ยุ่งมั้ยงั้นคนเรียนศาสนานี่ไม่เหมือนเรียนทำขนมนะถ้าเรียนทำขนมเนี่ยเรียนเป็นความรู้ไม่ต้องทำขนมก็ไม่ว่ากันไม่บาปหรอกแต่ถ้าเรียนศาสนาแล้วไม่ใช้ไม่สอนไม่บอกเรียบร้อยโดนแน่นะเพราะนี่อัลลอฮ์บอกในหะดีษนี้บอกเอาไว้คราวนี้ลักษณะหนึ่งของพวกตลบตะแลงลองดูนะอายะต่อมาเจ้าจงอย่าคิดเป็นอันขาดว่าบรรดาผู้ที่ปิติยินดีต่อสิ่งที่พวกเขากระทำจริงๆไม่ได้จะทำหรือเอาละถ้ากระทำแล้วยินดีมีความยินดีเนี่ยจะผิดไหมและอีกอันหนึ่งและชอบที่จะได้รับการชมเชยในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำมันมีสองกรณีนะกรณีแรกคือกระทำจริงนั่นแหละแต่มีความรู้สึกปิติยินดีจนกระทั่งซอบ้านนบีเนี่ยมาถามอิบนุอับบาสบอกว่าพวกเราโดนหมดเลยเนี่ยเพราะเราเวลาละหมาดเราก็มีความปิติยินดีมีความสุขอะเวลาเราบริจาคอิบนุอับบาสบอกอายะนี้ไม่ใช่พวกท่านสารนี้สำหรับพวกยะฮูดเพราะพวกนี้เนี่ยการกระทำของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันมีความอยากจะริยาอยากจะโอ้อวดซึ่งพวกเขาหวังในคำชื่นชมชมเชยโดยเฉพาะสิ่งที่เขานั้นไม่ได้กระทำและมองว่าไอ้คนการที่มาชมเชยเยอะๆเนี่ย
จะทำให้เขามีความดีขึ้นทั้งๆที่ไม่ได้ทำนะแต่คนเนี่ยชมเหลือเกินโอ้โหเนี่ยท่านเนี่ยบริจาคเก่งแต่ปั้นน้ำเป็นตัวไปเล่าให้ฟังเป็นตุเป็นตะเลยโอ้โหวันนั้นไปบริจาคที่นั่นสุเหร่านี่ฉันสร้างที่ไหนได้ไปทางอิหม่ามมันไม่มีสักบาทแต่เล่าเป็นตุเป็นตาเลยโอ้โหเนี่ยรู้ไหมสุเหร่าไม่เสร็จเพราะฉันเนี่ยคนก็ชมเนี่ยโอ้เนี่ยต้องให้เขาเลยนะที่ไหนได้ไม่ได้ทำเลยนะไม่ได้ทำเลยอัลลอฮ์บอกว่าไอสิ่งที่เขาเป็นแบบเนี้ยที่มีคนชมเขาทั้งที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยจะรอดพ้นในการลงโทษไปได้หรอบีมาฟาซาติมินันอาดับคนชมเยอะแล้วไม่ได้ทำด้วยนะทำให้เราเอาไปอ้างอัลลอฮ์จ๋าวันนั้นคนชมฉันต้องเยอะเลยเห็นไหมแต่ฉันไม่ได้ทำหรอกนะเอามาอ้างกับอัลลอฮ์ว่าเนี่ยให้ฉันรอดพ้นอาซาบได้ไหมไม่ได้นี่ไงดังนั้นละหุมอาดาบุญอาลีมดังนั้นพระเจ้าอย่าคิดเป็นอันขาดว่าพวกเขาจะรอดพ้นจากการลงโทษและสำหรับเขานั้นก็คือการลงโทษที่แสนเจ็บปวดอัลลอฮ์ตอบอัลลอฮ์บอกต่อว่าวาลิลลาฮิมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎ์อันนี้พูดถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ว่าอำนาจเดชานุภาพของอัลลอฮ์แห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นวะลิลลาลิลลาก็คือเป็นกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวดังนั้นมนุษย์แม้ว่าจะปกปิดความจริงอย่างไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ทรงรู้ถึงการกระทำนั้นต่อให้ไม่มีคนชมเราเลยเราทำความดีเยอะเลยไม่มีใครมาชมเราเลยบนหน้าแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ละเว้นไม่ละในการที่จะตอบแทนความดีให้เราตรงกันข้ามต่อให้มีคนชมเราเยอะทั้งที่เราไม่ทำมันก็ไม่พ้นจากอาซาบที่อัลลอฮ์จะลงโทษโดยเฉพาะไอ้คนที่ทำแบบเนี้ยมันเป็นการในฮะดีษนบีบอกว่ามันอะดาดะวะตันผู้ที่อ้างอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องเท็จไปกล่าวอ้างสิ่งที่เป็นเท็จกาซิบะตันพูดเรื่องเท็จเหตุที่พูดเท็จเนี่ยเพื่อจะกุเรื่องให้คนเนี่ยมาชมเชยจริงไม่ได้เรียนที่ไหนอ่ะไปเย็บหมวกต่างประเทศโอ้โหผ่านครูมาเยอะฉันเนี่ยเรียนมาเต็มไปหมดเลยคนก็แหมนี่อเลมเด้ที่ไหนได้ไปเย็บหมวกอยู่เมืองนอกกลัวเดี๋ยวเขาหาว่าไม่มีความรู้ไปแต่งเรื่องโอ้โหไปเรียนบนภูเขาโอ้โหไปเรียนมากี่ตกอุสตาดนั่นเรียนโน่นนี่สุดท้ายคนก็แหมชื่นชมอันนี้อเลมจริงๆเลยไอ้เนี่ยนบีบอกว่าไงว่าลัมยาซิดะฮุลฮุลลอฮุอิลลากิลละเขาจะไม่ได้รับการเพิ่มพูนใดๆจากอัลลอฮ์เลยตรงกันข้ามอัลลอฮ์จะลดเกียรติไปเรื่อยๆสักวันนึงความจริงเปิดขึ้นมาเละเทะเลยที่ไหนได้ไปเย็บหมวกอยู่เมืองนอก มีมาแล้วนะ เราก็นึกว่าแหมอเลมเลยที่ไหนได้เย็บหมวกนะอ่ะดังนั้นพูดความจริงถ้าเรามีความรู้10ก็บอกไป10ถ้าเราไม่ได้เรียนก็บอกไม่ได้เรียนนะนะมีคนมาถามฉันบางเรื่องฉันก็บอกว่าอันนี้ฉันไม่ได้เรียนสาขานี้จะถามคนอื่นนะไม่มีปัญหาหรอกไม่เสียเหลี่ยมหรอกไม่โดนว่าหรอกถ้าไม่รู้แล้วบอกไม่รู้เพราะอิหม่ามมาลิกเนี่ยบอกว่ามาลิกเนี่ยเป็นผู้รู้ในเมืองมะดีนะห์มีคนมาถามท่านเยอะแยะไปหมดเลยปรากฏว่าท่านตอบสมมติถาม100เนี่ยตอบแค่10นะก็มีคนเป็นลูกศิษย์ก็บอกท่านอิหม่ามมาลิกอัลเลาะห์ทําไมท่านบางประเด็นเนี่ยท่านน่าจะท่านตอบได้นะท่านไม่ตอบล่ะมันเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยอิหม่ามมาลิกบอกว่าไงรู้มั้ยเรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กหรอกคิดว่าเรื่องเล็กเหรอเรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยมันคือเรื่องใหญ่ทั้งหมดเพราะมันคือหุกกลมศาสนาตอบผิดเท่ากับเปลี่ยนแปลงเลยนะถ้าตั้งใจนี่สิทธิ์เลยถ้าไม่ได้ตั้งใจนี่อัลลอฮ์ให้อภัยแต่ท่านใจบิดเบี้ยวศาสนานี่ยุ่งเลยนี่เรื่องใหญ่คือถ้าตอบเรื่องคนเนี่ยเรื่องกีเนี่ยบอกกีคนหล่อก็ไม่เป็นไรอาจจะข้อมูลก็คือหล่อมากกว่านี้แต่ฉันบอกหล่อธรรมดาก็มีปัญหากีก็ไม่ได้ก็เสียหายนิดหน่อยแหละใช่ไหมผมจริงหล่อมากไงแต่ก็เป็นความเสียหายส่วนบุคคลมาบอกฉันผอมอย่างเงี้ยจริงๆฉันอ้วนก็ไม่เป็นไรเป็นความเสียหายส่วนบุคคลขอมาอัพซึ่งกันได้แต่ถ้าบอกผู้กลมศาสนาพลาดผิดและตั้งใจอันนี้ความเสียหายใหญ่หลวงเลยเพราะเกี่ยวข้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมน่ากลัวนะแล้วก็เดี๋ยวอ่านอีกสักอ่านยาวเลยไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวแปลได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าค่อยต่อกันนะครับอินนาฟีคอนกิสซามาวาติวัลอัรอายะนี้เราจะคุ้นนะเพราะอยู่ใน10อายะท้ายของซูเราะห์อาลอิมรอนนบีจะอ่านตอนที่ตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดใครท่องได้แจ๋วเลยนะและเป็นดุอาด้วย
อินนาฟีคอลกิสสมาวาติวัลอัรฎواختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض แท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนะวักติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์และก็ให้มีการแตกต่างกันระหว่างกลางวันและก็กลางคืนกลางคืนกับกลางวันแตกต่างกันแน่นอนแล้วก็ใช้ชีวิตต่างกันด้วยเพราะว่าเราเนี่ยกลางคืนก็คือพักผ่อนกลางวันก็คือออกไปหาริสกีแล้วก็แน่นอนนะครับก็จะอำนวยประโยชน์มากกว่ากลางคืนในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมขับรถกลางคืนบางทีลำบากกว่าเนาะแล้วก็และอายาติลิอุลินอันบาบตรงเนี้ยปิดท้ายก็คือมีสัญญาณมีหลายสัญญาสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าให้เราเนี่ยใช้สติปัญญาในการใคร่ควรพินิจพิเคราะห์ในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างเอาไว้ มีหะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องผมอ่านแล้วผมกินใจมากอิบนุมัรดะวัยได้รายงานมาจากอัตอว่าฉันและก็อิบนุอุมัรและกูอุบัยดะห์บินอุมัยคืออันนี้หลังจากนบีวะฟาตไปแล้วท่านหญิงไอชะก็เหมือนกับเป็นเหมือนความรู้ในเรื่องศาสนาเพราะว่าหนึ่งในผู้รู้ศาสนาที่จะให้ไขปัญหาศาสนาได้ก็คือท่านหญิงไอชะด้วยอย่าลืมนะเพราะว่าท่านหญิงไอชะนี่รายงานหะดีษจำนวนมากพอมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไปหาแต่แน่นอนแหละการไปหาเนี่ยจะมีเรื่องของการเรื่องของอะไรนะเรื่องของระยะห่างในรายงานบอกเลยนะว่าพวกเราเข้าไปหาโดยก่อนขออนุญาตและระหว่างพวกเรากับท่านหญิงไอชาเนี่ยมีการกั้นม่านอยู่ไม่สามารถที่จะมาเห็นหน้าได้นะภรรยานบีปิดหน้าหมดแล้วก็มีม่านกั้นด้วยเวลาพูดกับภรรยานบีเนี่ยแล้วก็นางก็ได้กล่าวว่าโอ้อุบัยมีอะไรขัดขวางท่านไม่ให้มาเยี่ยมเราเหรอท่านหญิงไอชาถามเพราะว่าตอนที่มีชีวิตตอนที่นบีอยู่ก็ไปหาไปมาหาสู่กันเจอหน้ากันพอนบีวะฟาตไปเนาะทุกคนก็เศร้านะครับจากการจากไปหลายๆคนเนี่ยบางท่านนบีล้านก็ย้ายเมืองเลยนะเศร้ามากนะปรากฏว่าอุบัยตอบด้วยกับคำกวีเขาบอกว่างี้เขาพูดดีนะเขาบอกว่านักกวีท่านนึงบอกว่านานๆมาเยี่ยมทีความรักจะได้เพิ่มขึ้นเนี่ย จริงนะคือนานๆที่มาเจอกันทุกวันเดี๋ยวเบื่อแต่อันนี้ใช้ไม่ได้กับภรรยาเนาะฉันต้องเจอทุกวันนะอันนี้พูดถึงคนไกลๆบางทีมาเจอกันทุกวันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดานานๆที่เจอยิ่งความคิดถึงยิ่งเพิ่มขึ้นนี่ความน่ารักนะมั้ยอุบัยก็ตอบท่านหญิงไอชาไปก็บอกต่อว่าที่ฉันมาเยี่ยมเนี่ยอยากจะให้ท่านได้บอกถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แปลก
ที่สุดที่ท่านเห็นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากให้นบีเล่าถึงเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกๆอ่ะที่เกิดขึ้นกับนบีตอนที่ท่านหญิงไอชาอยู่ด้วยกันท่านหญิงไอชาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นคือกิจวัตรของนบีเวลาอยู่กับภรรยาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจทั้งหมดนั่นแหละแต่มีอยู่เรื่องนึงในคืนนึงที่เป็นเวรของฉันคิดดูนะช่วงนั้นนี่9คนนะภรรยานบี9คนกว่าจะถึงเวรเนี่ยสัปดาห์นึงนะกว่าจะมาเข้ามาหาเนี่ยแต่จะไปเยี่ยมได้หมายถึงว่าไปเยี่ยมกลางวันไปหาได้นะครับไปได้แต่ว่าช่วงกลางคืนที่มาพักมานอนเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งวันในการมานอนมีอยู่คืนนึงเป็นเวรของฉันซึ่งท่านหญิงไอชาก็ไม่ได้สิทธิพิเศษว่าจะได้เยอะกว่าคนอื่นนะเท่ากันหมดยกเว้นช่วงท้ายที่นบีเจ็บป่วยนะทุกคนยกเว้นให้ท่านหญิงไอชาพอรู้ถึงความรักที่นบีมีต่อท่านหญิงไอชาก็มาหาฉันจนกระทั่งผิวหนังของฉันเนี่ยได้สัมผัสกับผิวหนังของท่านนบีความคิดถึงของภรรยาเนาะแล้วท่านก็ได้กล่าวว่าขอเธอปล่อยฉันเนี่ยให้ไปเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลเถิดคือรู้ว่าภรรยาเนี่ยอยากจะอยู่อยากจะกอดท่านนบีแต่นบีขอกับท่านหญิงบอกว่าให้ฉันไปละหมาดได้ไหมในยามค่ำคืนซึ่งดิฉันก็บอกว่าฉันนี่ก็อยากจะอยู่ใกล้ท่านแล้วก็ฉันก็อยากให้ท่านนบีไปเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ด้วยโอ้โหน่ารักไหมล่ะถามว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากอยู่กับนบีนะอยากอยู่กับนบีแต่ก็ไม่ได้อยากให้นบีเนี่ยละทิ้งจากการไปละหมาดในยามค่ำคืนปรากฏว่าดิฉันก็กล่าวว่าถึงไหนแล้วเนี่ยเธอขอเธอได้ปล่อยฉันเนี่ยไปเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของฉันทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงส่วนเถิดและดิฉันก็กล่าวว่าดิฉันเนี่ยอยากอยู่ใกล้กับท่านและฉันก็ชอบที่จะให้ท่านนะเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของท่านด้วยและท่านก็ลุกขึ้นไปหยิบขันมาอันนี้คือช่วงท้ายกลางคืนนะตะฮัจญุดและท่านก็ได้อาบน้ำละหมาดโดยที่ไม่ได้เทน้ำมากนักอาบน้ำละหมาดในบ้านนั่นแหละนะท่านจะมีถุงน้ำอยู่อันนึงไว้ล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำละหมาดคืออาบน้ำละหมาดนบีนะไม่เชอะแฉะเหมือนเรานะใช้ถุงเทน้ำแล้วก็ลูบเอาแล้วก็หยดไม่กี่หยดหรอกอาจจะมีกะละมังไว้รองฉันเคยเห็นเชคคนนึงเนี่ยอาบน้ำเนี่ยครึ่งขวดเองใช้ลูบๆแล้วมันก็จะหยดไม่เยอะไม่ใช้น้ำแบบเราครึ่งแท้งนะทั่วใช้น้ำนิดเดียวเราจะอาบเลยจริงๆใช้ลูบให้มันทั่วแล้วก็หยดแหมะสองแหมะพอแล้วนะแต่ต้องหยดนะถ้าไม่หยดมันไม่ได้ต้องไม่ซ้อต้องหยดนี่แปลว่าล้างถ้าเช็ดไม่หยดคราวนี้ท่านก็ลุกขึ้นไปละหมาดแล้วท่านก็ร้องไห้จนกระทั่งน้ำตาไหลเปียกเคาเลยนี่เรื่องแปลกนะหลังจากนั้นท่านก็ลุกแล้วก็ก้มลงสุญูดจนกระทั่งเงยขึ้นมาเนี่ยพื้นเปียกจากน้ำตานบีที่ร้องไห้ร้องเยอะมากเปียกเคาอ่ะเปียกเคาไปพอลงไปสุญูดพอเงยขึ้นมาเนี่ยน้ำตากองที่พื้นน่ะพี่น้องคิดดูนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเฉลยว่าเพราะอะไรท่านนบีทำอย่างเงี้ยพอละหมาดเสร็จเนี่ยท่านนบีจะเว้นช่วงนิดนึงก็คือนอนตะแคงเว้นช่วงนะท่านก็ร้องไห้ไปเรื่อยเลยไอ้ช่วงนอนตะแคงละหมาดอะไรแล้วละหมาดบุเตสแล้วปิดท้ายแล้วท่านก็นอนตะแคงพักแล้วก็ร้องไห้ไปเรื่อยเลยจนกระทั่งบิลาลอาซานซุบฮีนางก็เล่าว่าแล้วบิลาลก็ได้ถามว่าโอ้ท่านรอซูลท่านเป็นอะไรวันเนี้ยทำไมท่านร้องไห้เยอะมากความจริงอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้อภัยท่านแล้วท่านไม่มีบาปอะไรทำไมต้องร้องไห้ขนาดนี้ด้วยและบาปของท่านเนี่ยก็จะไม่มีทั้งในอนาคตแล้วก็ที่ผ่านไปคืออัลลอฮ์อภัยหมดเลยนะไม่มีบาปเลยคล้ายๆสำนวนที่ว่าทำไมนบีขออภัยโทษเยอะทั้งที่อัลลอฮ์จะมีไม่มีบาปหรือในสำนวนที่นบียืนละหมาดจนเท้าบวมใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันทำไมนบีร้องไห้จนกระทั่งเข่าเปียกพื้นนบีเฉลยนะบอกว่าคืนนี้ที่ฉันร้องไห้มากเพราะว่าเป็นคืนที่อัลกุรอานอายะห์หนึ่งได้ถูกประทานลงมาอินนาฟีคอลกิสซามาวาจีวันอัตวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮะละอายะติลิอุลินอันบาบคืนนี้เป็นคืนที่อายะห์กุรอานเนี้ยถูกประทานลงมาค
ความหมายก็คือแท้จริงในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนแน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาหลังจากนั้นท่านก็ได้กล่าวว่าถือว่าเป็นความหายนะสำหรับคนที่อ่านอายะห์นี้แล้วไม่ได้พิจารณาใคร่ควรมันนบีร้องไห้กับอายะห์นี้ครับที่ว่าเขาเปียกแล้วก็ลงไปสุญูดทำไมล่ะปิดท้ายสำคัญของอายะห์นี้ก็คืออะไรละอายะติลลิอุลินอันบาบสำหรับคนที่ใคร่ควรพินิจพิจารณาและในอายะต่อมาเนี่ยก็พูดถึงบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ในว่าในความยืนน่ะกิยามันก็คือยืนกูอูดาวก็คือนั่งแล้วก็วะอาลาจูนูบิฮิมในการนอนสี่ข้างนอนของเขาและเขาก็คิดยะตะฟักกะรูนะฟีคอลกิสซะมาวาติวันอัตใครควรพินิจพิจารณาถึงการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและกล่าวว่ารับบานามาขอลักตาฮาดาบาติลันซุบฮานะกะฟักินาอาดาบันนารโอ้พระผู้อภิบาลของเราพระองค์ไม่ได้สร้างนี้มาโดยเปล่าประโยชน์มหาบริสุทธิ์โปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกด้วยเถิดสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาไม่ได้สร้างมาแบบไร้สาระสร้างมางั้นๆแหละแต่ทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยล้วนแต่มีฮิกมะห์มีวิทยาปัญญาแสดงถึงความยิ่งใหญ่เวลาเราไปดูเครื่องบินไม่ต้องอะไรมากพอเขาเล่าถึงเครื่องบินลำใหญ่ๆเทคโนโลยีเรายังว้าวเลยโอ้โหลำใหญ่ขนาดนี้ไอ้นั่นขนาดนั้นเทคโนโลยีมันขนาดนี้โอ้โหรถเทสลาล่าสุดนี่ขับโดยไม่มีคนขับโอ้โหมันทันสมัยยังว้าวเลยนี่มองท้องฟ้าเฉยมองภูเขาเฉยเห็นกลางวันกลางคืนมันน่าไหมล่ะพอมนุษย์สร้างรถขับเองได้โอ้โหเก่งเหลือเกินมนุษย์อะยังว้าวเลยนี่อัลลอฮ์สร้างไงเห็นแต่เห็นทุกวันไงมันเลยไม่คิดอะไรเห็นชะฟ้าไปดูฉันชอบดูนะไอ้พวกโครงสร้างวิศวกรรมเนี่ยก็จะสร้างสะพานแขวนอะไรก็ไม่รู้มันก็เก่งเว้ยแต่มันยังไงมันเทียบไม่ได้กับพระเจ้าหรอกฟ้าดูที่มีอะไรแขวนไหมไม่มีเพดานเนี่ยอัลลอฮ์บอกชั้นฟ้านี่คือเพดานเราจะทำเพดานต้องมีฝ้าต้องแขวนเนี่ยล่อไม่ให้มันตกลงมาด้วยนะและแถมยังมีเมฆมาบางมีน้ำมีฝนโอ้โหนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือสาเหตุที่นบีร้องไห้จนเขาชุ่มแล้วก็สุญูดแล้วก็เปียกพื้นเพราะนึกถึงอายะห์นี้อายะห์เดียวนะอันนี้อีกรายงานนึงเนี่ยก็บอกว่าท่านหญิงเนี่ยไปพักที่บ้านน้าสาวก็คือท่านหญิงไมมูนะห์ท่านรอซูลเนี่ยพูดคุยกับครอบครัวในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้คือซุนนะห์อย่างนึงนะเข้าบ้านมาไม่คุยไม่ใครขึ้นบ้านนอนไม่ใช่นบีเราไม่เป็นแบบนั้นนบีเราเนี่ยกลับมาจากซุเรากลับมาจากมัสยิดปั๊บคุยกับภรรยาคุยกับลูกคุยกับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนี่บอกตัวเองด้วยนะที่คุยกับมือถือเยอะว่างของก็คุยกับลูกคุยกันเล่นกับลูกแต่ไม่ได้ทั้งคืนจนกระทั่งเที่ยงคืนไม่นอนไม่ใช่ใช้เวลาช่วงเวลานึงพอพูดคุยกับภรรยาคุยกับลูกนี่น่ารักนะเสร็จแล้วก็ทำไงเข้านอนดิเข้านอนนะหลังอิชานอนได้แล้วพอนอนเสร็จปั๊บพอ1ใน3ของกลางคืนช่วง2ใน3คือท้ายกลางคืนน่ะ1ใน3แบ่งกลางคืนประมาณนั่นแหละตี4ตี3ตี4ช่วงที่เรากินมากินอาหารซุฮูนั่นแหละที่เราตื่นมาช่วงถือศีลอดนบีก็ตื่นมาแล้วพอตื่นมานบีลุกขึ้นว่าดูอานะล้างหน้าล้างมือ3ครั้งเสร็จบ้วนปากสีวากเสร็จนบีก็จะมองขึ้นไปบนชั้นฟ้ามองท้องฟ้าคือสมัยก่อนก็น่าจะหลังคามันก็คงไม่ได้แบบเหมือนนี้นะมองไม่เห็นได้หรอกเมื่อก่อนหลังคาทำจากใกล้ผาลำมองยังเห็นได้ก็มองขึ้นไปเงยไปที่ชั้นฟ้าพอจนชั้นฟ้านบีก็จะอ่านอินนาฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอาร์ดวะกิลาฟิลไลอ่านจนกระทั่ง10อายะห์สุดท้ายเนี่ยทำเป็นเนี้ยเป็นประจำคือเป็นอายะกุรอานที่นบีจะอ่านเมื่อตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดเราอ่านเราท่องไม่ได้เราก็เปิดมาอ่านก่อนในซุนนะห์นะอ่าน10อายะสุดท้ายของอาลอิมรอนนะครับถ้าเราอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอโทษทีถ้าเราท่องไม่ได้ก็เอามาอ่านนะไม่เป็นไรนะก็เล่าให้พี่น้องฟังถึงความสำคัญของ10อายะสุดท้ายของซูเราะห์อาลอิมรอนซึ่งเป็นดุอาทั้งนั้นเลยรับบานารับบานาพี่น้องจำนะรับบานาก็คือดุอาแล้วก็อีกอันนึงอย่างที่บอกแล้วครับว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสิ่งใดมาโดยที่ไม่มีประโยชน์แต่มนุษย์สติปัญญามนุษย์เนี่ยต่างหากที่ยังไม่รู้ในบางเรื่องนะยังไม่รู้ในบางเรื่องนะครับจ๋าว่าไงจ๊ะ
เดี๋ยวจะหยุดแล้วจ้ะก็อีกมุมหนึ่งนะมุมน่ารักของท่านหญิงไอชาตรงเนี้ยความรักของภรรยาอยากจะอยู่ใกล้สามีเท่านั้นแหละแต่เวลาสามีเนี่ยทำหน้าที่ในการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เนี่ยภรรยาต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนใช่มั้ยอย่าไปเลยบ้างกอดฉันทั้งคืนแหมบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไปเถอะเดี๋ยวนี้ไปเถอะ3วัน4วันไปเถอะใช่มั้ยแต่ประเด็นก็คือผู้หญิงล่ะครับก็ต้องมีเค้าเรียกการอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่านบีไปละหมาดทั้งคืนไม่กลับบ้านอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือช่วงท้ายๆของกลางคืนและจะมีช่วงเดียวที่นบีไม่หลับนอนกับภรรยาเลยอ่ะก็คือ10คืนสุดท้ายรอมฎอนที่บอกกระชับผ้านุ่งอ่ะกระชับผ้านุ่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ารัดให้แน่นอย่างเดียวนะรวมถึงไม่หลับนอนกับภรรยาเลยคือเอาเวลา10คืนเนี่ยไปทําอะไรอิติกาฟและการอิติกาฟเนี่ยข้อของมันในการเสียอิติกาฟคือการร่วมประเวณีไม่ร่วมยังไงล่ะอยู่สุราแล้วก็ไม่ออกด้วยยกเว้นจำเป็นถ้าออกนี่ก็จำเป็นเช่นครั้งหนึ่งนบีไปส่งภรรยาออกมานะคือนบีไปอิติกาฟภรรยาไปส่งอาหารพอส่งอาหารก็พูดคุยคิดถึงอ่ะพอพูดคุยปรับปรากฏว่ามืดพอมืดเสร็จปล่อยให้ภรรยากลับบ้านคนเดียวได้ไหมไม่ได้นบีก็ออกจากมัสยิดมาส่งทั้งที่อิติกาฟอยู่นะก็มาส่งพอมาส่งนั่นแหละคนเจอ2คนเจอนบีเจอภรรยานบีเดินกับนบีมันมืดๆไอ้2คนนี้ก็เล่งฝีเท้ามีพิรุธปกติคนเจอกันให้สลามกันใช่มั้ยน้ำมูกไหลหมดละขอโทษครับขอมาฟนะพอเจอมาเดินพวกก็เล่งฝีเท้านบีก็มานี่ใจเย็นมานี่นี่ภรรยาฉันเองซอฟียะภรรยาฉันเองคนนั้นก็บอกซุบฮานัลลอฮ์การกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ก็คือเป็นการปฏิเสธนะว่าฉันไม่ได้คิดแบบนั้นแต่จริงๆซอฮาบะห์2คนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแต่นบีเตือนบอกว่าชัยฏอนมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดไอ้ตอนเนี้ยไม่คิดกลับไปบ้านไม่แน่ไอ้ตอนเนี้ยไม่คิดหรอกแต่กลับไปบ้านเฮ้ยหน้าไม่เหมือนเดิมเลยล่ะมากับใครไอ้เนี่ยดังนั้นทำยังไงดีบอกไปเลยนี่ภรรยาฉันจ้ะเพราะว่าภรรยานบีปิดหน้าเห็นแต่ลูกตาไม่รู้หรอกใครก็นบีก็บอกนี่ท่านหญิงซอฟียะห์ภรรยาฉันเพื่อเป็นการขจัดการทำงานของชัยฏอนบางครั้งพี่น้องผู้มีหมันบางคนเนี่ยชอบทำให้ชัยฏอนทำงานโดยการทำอะไรให้มันคุ้มเคือมีไม่มีบอกไปเลยมีเรื่องอะไรเนี่ย เรื่องแต่งงานเรื่องนิกาอะไรเงี้ยนะเพราะวันนี้ก็เรื่องภรรยาใช่ไหมแล้วมันก็เกิดฟิตนะนะแล้วบอกไปเลยนะไม่มีก็บอกไม่มีมีก็บอกมีจบไปคิดกันเองไม่ใช่เพราะนิกาเนี่ยก็คือการประกาศการเป็นสามีภรรยาตามชะรีอะห์อิสลามนะล่าสุดมีดราม่านิดนึงอันนี้ขอเข้านิดนึงเขาก็มีการพูดว่าคนต่างชาติมาแต่งกับไม่รู้ติดตามข่าวป่ะมีคนเขาไปเขียนก็บอกว่าแหมจ่ายตังแพงแล้วเกินตั้ง 5,000 อะไรก็ไม่รู้นะคือเหมือนถึงว่าไม่สามารถแต่งงานด้วยตัวเองได้เหมือนกับพวกเราแต่งกันเนี่ยเราก็เชิญอาจารย์ก็เป็นวลีมาคุตบะแต่พอเวลาเป็นต่างชาติปั๊บเนี่ยเขาต้องไปผ่านของคณะกรรมการกลางขออนุญาตเอ่ยนะครับคณะกรรมการของคุณคทม.ระเบียบตรงนี้นิดนึงนะมันเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงคือที่เหตุที่ทำให้มันยุ่งยากเนี่ยไม่ได้ไหวทั้งว่าเราลืมซุนนะห์นบีฉันไปคุยมาแล้วกับสำนักงานพอดีมีเพื่อนทำงานอยู่คือคนต่างชาติเนี่ยหนึ่งเราไม่รู้ถึงหัวนอนไปเท้าเขาบางคนมาอยู่ดีอยากจะแต่งงานแต่งปั๊บกลับเมืองไทยไปหายไปเลยไอ้ผู้หญิงนี่ก็นอนเหงาเลยแล้วก็นัฟกอเรื่องใหญ่คราวนี้ก็ไปนั่งจะตกแต่งใหม่ก็ไม่ได้เพราะยังไม่ยาด้วยหายไปเลยคราวนี้เขาต้องการให้มันเป็นระเบียบเอาไว้มีทะเบียนลงเอาไว้ก็คือต้องไปผ่านเขาจึงไม่อนุญาตให้มัสยิดโดยทั่วไปเนี่ยแต่งงานได้ต้องไปแต่งกันที่สำนักงานของกทม.เท่านั้นหรือมีเจ้าหน้าที่มารับรองถึงจะอนุญาตให้แต่งกันสำหรับต่างชาติเท่านั้นนะสมมติเราเนี่ยไปชอบคนต่างประเทศจะนิกากันเนี่ยมาบอกฉันมาบอกตุยหม่ำไม่ได้ตุยหม่ำต้องไปทำเรื่องถึงนู่นเลยเพื่อที่จะตรวจสอบประวัติเขาจะขอเรื่องไปที่สถานทูตดูมีแหล่งที่มายังไง
เออก็เหมือนจดทะเบียนคนต่างชาตินี่แหละก็ต้องมีขอเอกสารแล้วก็มีการลงตะเล็กไว้ด้วยเช่นตาเล็กคืออะไรคือถ้าเกิดคุณกลับไปประเทศแล้วก็ไม่ติดต่อกันมา 4-5 เดือนนี่ถือว่าฟาซากนะมันทำไว้เลยกันเอาไว้เพราะมันมีมาเลวไปแต่งกันง่ายๆเขาไม่ออกระเบียบไปแต่งกันไปถึงแล้วพาไปขายตัวแค่นั้นแหละเรื่องของเรื่องคราวนี้ไอ้คนไม่รู้ก็มองทำไมมันทำให้ยากจังล่ะก็ต้องยากไว้นิดนึงเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบแต่ถ้าแกแต่งกับคนไทยด้วยกันจะไปยากอะไรล่ะไปหาอิหม่ามก็เรียบร้อยแต่พอเป็นต่างชาติปั๊บก็ต้องมีการนิดหนึ่งเป็นการป้องกันพวกเราเนี่ยแหละมุสลิมาเราเนี่ยแหละกลัวว่าจะถูกเป็นเหยื่อของคนต่างประเทศนะอันนี้นิดนึงว่าบางคนพอไม่เข้าใจก็ไปเขียนอะไรเลอะเทอะไปหมดเลยขอมาอัพด้วยที่ต้องพูดเรื่องนี้พอดีเราเองเนี่ยอยู่ในวงการก็คำว่าวงการหมายถึงว่ามีเพื่อนที่ก็ทำงานเขาก็รับอธิบายแต่ว่าไอ้ค่าธรรมเนียมเนี่ยอันนี้ฉันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าจะเก็บเยอะอะไรนะคือทำให้มันถูกต้องนั่นแหละแต่แน่นอนว่ามันต้องมีเอกสารรับรองมีการสืบประวัติเหมือนกับเรานิก้านี่แหละอยู่ดีใครกันไม่รู้เข้ามามันเป็นลุงน้องบ้านเราเฮ้ยเออชอบแต่งมันไม่ใช่ไงถ้าแต่งงั้นก็มีถ้าไม่ต้องการเอกสารอะไรได้แต่งไปเถอะละซอแต่ถ้าต้องการเอกสารรับรองจากต่างประเทศเวลาไปต่างประเทศอันนั้นก็ต้องมีระเบียบของเขานะขอมาอัพด้วยที่ต้องพูดเรื่องนี้เผื่อใครยังไม่ทราบนะครับแต่ความรักบางทีมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมบางทีคนต่างชาติเขาจมูกโด่งนี่นะและคันนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยบางทีขอโทษนะมาแต่งกับเราเนี่ยเมียมันอยู่ที่บ้านมีอยู่ครบเลยมันก็ไม่บอกมันก็บอกมาทำธุรกิจมันก็หลอกเราอีกอย่างคนไทยเรายังสืบกันได้ใช่ไหมมีไม่มีเนี่ยคนต่างประเทศจะไปสืบยังไงใช่ไหมนี่แหละก็คือที่เขาป้องกันไว้ไม่ให้มันเกิดปัญหาในภายภาคในอนาคตนะก็เล่าตรงนี้ให้พี่น้องฟังแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาอ่านกันต่อนะครับเดี๋ยวรออาจารย์นูฮิดเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะแหมเหมือนได้การเลยพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาเรียนกันต่อกับอาจารย์อับดุลวาฮิดนะครับซุบฮะ91เดี๋ยวคราวหน้าก็จบอิชาอัลเลาะห์นะน่าจบซูเราะห์อะลอิมรอนแล้วขึ้นถึงซอนอีซะนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์